เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะคะอยู่ๆถูกใครก็ไม่รู้ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเป็นคู่อริเก่าขัดแย้งกันเรื่องชู้สาวเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรเข้ามาตีถึงห้องพักแล้วเอารถกระบะขับหลบหนีไปเลยแฟนสาวที่คาดว่าอยู่ด้วยกันนะคะต้องรีบโทรหากู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือหลักฐานสำคัญคือวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้ค่ะกล้องวงจรปิดเห็นภาพนะคะว่ามีรถกระบะสีขาวคันนึงเนี่ยขับมาจอดที่หน้าห้องพักแล้วสักพักนึงก็จะมีชายหญิงลงมาจากรถเดินเข้าห้องพักไปผู้หญิงเนี่ยคือทิติมาเดินลงมาแล้วก็เข้าห้องพักไปแล้วมากับผู้ชายอีกคนนึงนะคะพอทิติมาเดินเข้าห้องพักไปสักพักเดียวเท่านั้นตัวคนก่อเหตุที่เราชี้ลูกศรสีแดงก็เดินเข้าห้องพักตามไปด้วยแล้วปั๊บนึงค่ะตัวผู้ก่อเหตุก็วิ่งออกมาแล้วก็ขึ้นกระบะคันเดิมขับขี่ออกไปเลยซึ่งคนเจ็บอะค่ะอยู่ในห้องนะคะแต่ในห้องอะมันไม่มีวงจรปิดสักพักหนึ่งผู้หญิงออกมาค่ะกดโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่กู้ภัยหาเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกไม่นานรถกู้ภัยก็เข้าพื้นที่ไปรับตัวคนเจ็บเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่หอพักในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นหอพัก2ชั้นห้องพักที่เกิดเรื่องคือห้องพักเบอร์5ผู้บาดเจ็บเนี่ยอายุประมาณ20ปีเป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ดแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกตีเข้าที่ของแข็งที่ท้ายทอยเป็นแผลบุบเลยค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยรีบพาส่งรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่าตัวผู้หญิงที่ลงมาจากรถกระบะแล้วเดินเข้าห้องไปเนี่ยผู้สื่อข่าวไม่เจอในที่เกิดเหตุนะคะไม่แน่ชัดว่าย้ายออกไปแล้วหรือว่าไปให้ข้อมูลกับตำรวจหรือว่าไปเฝ้าคนเจ็บที่โรงพยาบาลแต่ถามกับเจ้าของหอพักเหมือนกันเจ้าของหอบอกว่าคนเช่าอ่ะชื่อทิติมาเป็นผู้หญิงอายุ18เองมาเปิดห้องเข้าพักเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นหนุ่มกู้ภัยคนเจ็บเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่ที่ห้องเดียวกันแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะว่าไอเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าในห้องมันก็ไม่มีกล้องมันจับได้แค่ภาพทางเข้าออกเท่านั้นส่วนประเด็นที่ว่าทะเลาะวิวาทกันตีกันเพราะอะไรเจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเจ๊เป็นเจ้าของหอไม่ได้รู้เรื่องส่วนตัวของทางลูกบ้านแต่อยากจะติดต่อน้องผู้หญิงเนี่ยทิติมาน่ะให้มาย้ายออกจากหอพักอย่างเร่งด่วนเลยเจ๊ไม่ชอบเรื่องทะเลาะวิวาทคนแถวนี้เขาจะหวาดกลัวเอาฟังเสียงค่ะแต่ว่าเมื่อคืนแม่มาเก็บขยะแม่แล้วถามอยู่มันบอกมาเอาสารมาปูหน้าห้องถามว่าเอาแล้วเพื่อนอยู่ในห้องมันเอาไม่กลับเลยลูกเพื่อนมันมาคนหนึ่งมั้งเป็นคนเขาเที่ยวเขาอะไรไหมแม่ผู้หญิงคนนึงเที่ยวอยู่ลูกเพราะว่าพอแต่ว่าคนที่มาอยู่ด้วยนี่เป็นน้องที่ถูกทำร้ายนี่คือมาอยู่ด้วยกันนานไหมแม่อันนี้แม่ไม่รู้เพราะว่าเขามาอยู่คนเดียวลูกแต่หมอนี่แม่ยังไม่รู้เลยว่าแกมาอยู่นี่แต่ว่าหมอนี่เขาอยู่คนเดียวห้องเดียวแต่เท่าที่รู้แกเป็นอาสากู้ภัยด้วยเหรอคะแต่เห็นแกเข้าออกอยู่ใช่ไหมแม่วันนี้ไม่ค่ะน่าจะเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะคะชุดสืบสวนลงพื้นที่ตามหาพยานแล้วก็หลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมว่ารถสีขาวเมื่อกี้ค่ะที่ขับออกจากหอพักไปขับต่อไปจุดไหนแล้วก็จะได้ตามตัวคนก่อเหตุมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีเบื้องต้นรู้แค่ว่าคนเจ็บน่าจะถูกตีที่ของแข็งเข้าที่หัวแต่ไอ้จังหวะทะเลาะกันปมสาเหตุมาจากเรื่องอะไรยังสอบปากคำใครไม่ได้เลยค่ะแล้วกล้องวงจรปิดมันเก็บเสียงได้ด้วยนะแต่ก็ไม่มีเสียงทะเลาะเอะอะโวยวายดังออกมาเลยเนาะคือที่เกิดเหตุมันอยู่ในห้องอะห้องมันก็มีความเป็นส่วนตัวมันเลยมีแค่วงจรปิดตอนเดินเข้าออกอะโอ้ยอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับอ